สวัสดีครับทุกท่านมีคอร์สสัมมนาออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์66จะมานำเสนอกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจ7ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เสาร์ที่18กุมภาพันธ์66 18.30 ถึง 21.30 น.เป็นไลฟ์สดมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นมีค่าใช้จ่ายและสำหรับท่านที่พลาดแต่ยังสนใจคอร์ส Great Reset and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020รอบเก็บตกเป็นไลฟ์สดมีรอบเดียวเท่านั้นเสาร์ที่4มีนาคม66 18.30 ถึง 21.30 น.สนใจสอบถามได้ที่ LINE ID เสก9599มีค่าใช้จ่ายผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 ทำได้ผ่าน2ช่องทางคือทางปุ่มขอบคุณ Super Thanksหรือผ่านทางบัญชีตามรูปนี้เท่านั้นนะครับต้องขอขอบคุณผู้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนทุกท่านมาณที่นี้ผมเชื่อว่านะครับในขณะนี้นะทั่วโลกก็จับตาดูนะครับว่าจีนเนี่ยจะมีทีท่าอย่างไรนะครับถ้าหากมีโอกาสพบนะครับระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียในเร็วๆนี้นะครับจีนจะมีท่าทีอย่างไรในเรื่องของสงครามยูเครนนะครับว่าจีนเนี่ยนะจะเจรจานะช่วยเจรจาให้ยูเครนนะกับรัสเซียเพื่อยุติสงครามนี้หรือไม่นะครับหรือว่าจีนจะนะบอกว่าวางความเป็นกลางนะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันแต่จีนเนี่ยนะจะเขาเรียกว่าเป็นทูตนะครับเป็นตัวเชื่อมหรือจะมาเป็นที่สองฝ่ายมานัดประชุมเจรจาสันติภาพอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะอยู่ที่ว่าจีนเนี่ยวางความเป็นกลางอย่างไรนะครับโดยที่เราจะเห็นก่อนหน้านี้นะครับว่าจีนเนี่ยนะอาจจะโดนนะครับยกยอเยินยอนะจากทางด้านฝักฝั่งที่เป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียอยู่ในขณะนี้นะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีความขัดแย้งนะมีข้อพิพาทเรื่องไต้หวันกันนะเป็นระยะเวลาหนึ่งนะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าท่าทีจะสงบลงนะครับรวมถึงการมาพบปะหารือนะครับของประธานสภายุโรปเนี่ยนะมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะครับรวมถึงทางเยอรมันด้วยนะก็มีการบินมาพบปะหารือนะครับกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับ65นะครับทำให้สิ่งที่ผมจับตาดูอยู่เนี่ยดูเหมือนว่านะทางฝากฝั่งตะวันตกนะครับสหรัฐนะครับแล้วก็ยุโรปนะครับกำลังพยายามจะให้จีนนะมีบทบาทนะเป็นผู้นำโลกนะในการช่วยเจรจากับรัสเซียนะครับแต่คราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจีนเนี่ยนะจะโดนยกยอเยินยอเนี่ยจนเดินเกมพลาดหรือไม่นะครับคำว่าเดินเกมพลาดเนี่ยก็คืออาจจะไว้วางใจไม่ได้นั่นเองนะครับต้องระวังหลุมพรางนะของอำนาจเพราะว่าถ้าจีนถูกยกยอเยินยอมากเกินไปนะครับเราคิดว่านะบรรดาชาติต่างๆเหล่านี้นะครับไว้วางใจได้นะในการให้จีนเป็นผู้นำนะในการไกล่เกลี่ยเนี่ยนะแล้วทำให้รัสเซียนะครับยอมยุติสงครามนะครับหรือไม่ประการใดเนี่ยนะครับนะแล้วมันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างนี้น่าคิดนะครับเพราะเป้าหมายที่ผมดูอยู่เนี่ยนะก็คือการทำให้รัสเซียอ่อนแอลงก่อนเป็นเป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือจะทำจีนในการล้อมนะจีนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูทีท่าจีนนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยจีนจะวางบทบาทอย่างไรนะครับนับจากนี้ไปขณะที่ข่าวก็กระพือว่านะรัสเซียพร้อมบุกนะพร้อมจะลุยนะในสงครามใหญ่ที่ใหญ่ตัวขึ้นนะในช่วงที่2-3 เดือนข้างหน้านี้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะในช่วงเร็วๆนี้นะครับน่าจับตาดูนะครับว่าทีท่าจีนจะเป็นอย่างไรจะช่วยเจรจาสันติภาพนะหาทางลงนะในสงครามยูเครนหรือว่าจะย้ำจุดเดิมนะครับวางความเป็นกลางแต่ยินดีนะครับที่จะให้รัสเซียกับยูเครนพูดคุยกันนะในการเองก็ไม่ได้ประนามรัสเซียนะครับก็ยังติดต่อค้าขายนะก็ซ้อมรบร่วมกับทางรัสเซียต่อไปนะครับดูว่าจีนจะวางท่าทีอย่างไรนะซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญมากนะครับนะจีนจะโดนยกยอเยินยอจะเดินเกมพลาดนะต้องระวังหลุมพรางของอำนาจนะครับนะเพราะว่าดูแล้วนะยังไม่ค่อยน่าไว้ใจสถานการณ์นะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางตะวันตกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ